นี่เป็นคดีง่ายๆที่ไม่น่าซับซ้อนอะไรนะครับแต่มันดันเป็นคดีที่ยังเป็นปริศนามาถึงทุกวันนี้ในปี2014ชายจากประเทศอังกฤษที่ชื่อว่าเดวิดแฮมสันตัดสินใจที่จะยืนหยุดอยู่กลางถนนและก็ขวางไม่ให้รถคันอื่นผ่านไปได้ตำรวจนะครับจึงถูกโทรแจ้งมาที่เกิดเหตุแต่เมื่อตำรวจพยายามพูดคุยกับเดวิดเขากลับไม่ยอมพูดด้วยและก็ยืนนิ่งอยู่เฉยๆดังนั้นนะครับตำรวจจึงจับตัวเขาไปและเมื่อเดวิดถูกนำตัวขึ้นศาลนะครับเดวิดก็ยังคงไม่ยอมปิดปากพูดอะไรเลยและก็ไม่ยอมพูดกับใครแม้กระทั่งทนายของเขาเองถึงแม้ว่าทุกคนนะครับจะงงๆกับเดวิดนะครับแต่เนื่องจากว่าเขานะครับไม่ได้ทำร้ายใครและก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากสิ่งที่เขาทำเดวิดนะครับก็เลยได้รับการปล่อยตัวแต่แทนที่เขาจะกลับบ้านไปเจอญาติสนิทมิสหายเขาดันกลับไปที่ถนนจุดเดิมและก็ยืนขวางรถเหมือนเดิมครับนายเดวิดแฮมสันคนนี้นะครับก็เลยโดนจับเข้าคุก9ครั้งด้วยกันแต่เขาก็ยังไม่ยอมหยุดทำแบบนี้ทางตำรวจนะครับถึงกับเอาจิตแพทย์มาช่วยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากเนื่องจากว่าชายคนนี้นะครับไม่ยอมปิดปากพูดอะไรเลยสักคำทำให้เมื่อปี2020ที่ผ่านมานะครับศาลได้ตัดสินจำโทษชายคนนี้กว่า3ปีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีนี้ก็คือถ้าเขาออกมาจากคุกแล้วเขาจะออกมาทำเหมือนเดิมอีกไหมและสาเหตุที่เขาทำลงไปนั้นเขาทำลงไปเพื่ออะไรทุกคนคิดว่ายังไงลองบอกในคอมเมนต์กันหน่อยครับ